วิเคราะห์การเมืองเลือกตั้งระยองเริ่มยุทธศาสตร์เชิงรุกบาท99ไกลแม้จะเป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อมแต่ระยองเขต3มีลักษณะในทางยุทธศาสตร์เห็นได้จากการจัดกระบวนของพรรคก้าวไกลตั้งแต่ก่อนและหลังการสมัครรับเลือกตั้งยิ่งติดตามยิ่งประจักษ์ในบทบาทและความหมายเป็นทัพใหญ่เคลื่อนอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะมองผ่านการลงพื้นที่ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าจะมองผ่านการลงพื้นที่ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนมีความถี่เป็นอย่างสูงต้องการหลักประกันนายชัยชนะยิ่งมีความพยายามจากคู่ต่อสู้ให้เป็นเพียงเลือกตั้งซ่อมพรรคก้าวไกลยิ่งเน้นหนักเป็นความเน้นหนักที่จะทำให้ตระหนักว่าผลการเลือกตั้งจากพื้นที่ระยองเขต3จะดำเนินไปและดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นตัวแทนของก้าวไกลต่อฝ่ายตรงกันข้ามในทางการเมืองเห็นได้จากพรรคเพื่อไทยมิได้เน้นในเรื่องพื้นที่หากแต่เน้นให้เห็นสภาพการในทางการเมืองในลักษณะทั่วไปที่ประชาชนประสบที่ก้าวไกลประสบจำเป็นต้องจับตาติดตามอย่างเป็นพิเศษในช่วงโค้งสุดท้ายว่าจะดำเนินไปอย่างไรไม่ว่าจะมองจากทางด้านของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมองจากทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะทุ่มเทหนักแน่นและแตกต่างกันหรือไม่ในเมื่อนายชัยธวัฒน์ตุลาธนชี้การเมืองซีซั่น2นี่ย่อมเป็นคำประกาศอันสอดรับกับผลสะเทือนและการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลภายหลังสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมเพราะเป็นเส้นแบ่งสำคัญในทางการเมืองภายในความธรรมดาแห่งการเลือกตั้งซ่อมพรรคก้าวไกลเห็นต่างอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากการต่อสู้ในการเลือกตั้งระยองเขต3จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นอย่างสำคัญในการเหยียบบาทก้าวสู่ซีซั่น2สถานการณ์ใหม่สถานการณ์รุกและรุกอย่างต่อเนื่อง ไอ้อภิสดาบอกพิกัด2หน้าสามีเผยเหตุผลเลือกแต่งงานกับคนนี้เพราะชอบให้วงการคุณแม่สายแซบไออภิสดาออกมาเปิดใจถึงชีวิตหลังคลอดผ่านรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 0.131 พร้อมเผยเหตุผลที่เลือกแต่งงานกับสามีฝรั่งคนนี้ไออภิสดาเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 0.131 โดยพิธีกรถามว่าทำไมเห็นแต่หน้าลูกไม่เคยเห็นหน้าสามีไอบอกว่าก็ดูหน้าลูกสาวน้องเลอานั่นแหละเหมือนกันเลยน้องเลอาไอเผยจุดเริ่มต้นตอนเจอสามีเพราะเพื่อนแนะนำตอนแรกจะไม่ไปเจอเพราะไม่ชอบฝรั่งแถมไม่มีรูปให้เห็นก่อนแต่เบี้ยวมา3รอบเลยยอมไปเจอกับว่าถ้าไม่ถูกใจก็เลิกคุยแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้น่ากลัวไอบอกว่าสามีเป็นคนที่อยากมีลูกและคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่เริ่มคบโดยเธอบอกอีกว่าบางทีคนที่เราชอบอาจไม่ใช่คนที่เราอยากแต่งงานด้วยส่วนตัวอยากแต่งงานกับคนที่เรารู้สึกเกรงใจและมีความเป็นผู้นำเพราะตัวเราก็เป็นจอมบงการจัดแจงชีวิตคนอื่นพอเจอผู้ชายคนนี้เขาก็มาแนวบงการเพราะเขาบอกว่าเขาบงการคนในออฟฟิศมาตั้งกี่พันคนแต่พอถึงเวลาเราก็คิดว่าถ้าเราต้องเลือกคนคนหนึ่งมาบงการชีวิตเราเลือกคนนี้อยากอยู่บ้านแล้วเป็นชะนีตัวน้อยๆบงการชีวิตหนูเลยค่ะรู้สึกชอบตัวเองเวอร์ชั่นนี้เวลาอยู่กับเขาไออภิสดากับน้องเลอาธีรพันธ์ยันนโยบายรัฐบาลเศรษฐา1ลดราคาพลังงานค่าครองชีพตรงกับรทสช.อยู่แล้วธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันลดราคาพลังงานปรับลดค่าครองชีพให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเศรษฐา1วันที่4กันยายน2566ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.นายธีรพันธ์
สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการลดราคาพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะเมื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่าความจริงนโยบายนี้เป็นนโยบายหลักที่สำคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยอยู่แล้วและตนแจ้งที่ประชุมร่วมกับพรรคเพื่อไทยในการประชุมจัดทำนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อจึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนไม่ใช่เฉพาะแค่ราคาพลังงานแต่รวมไปถึงค่าครองชีพอื่นๆด้วยเพราะพลังงานเป็นต้นทุนการผลิตสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคการปรับลดราคาพลังงานให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมจึงเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงได้กำหนดนโยบายนี้ไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาแล้วเช่นกันมั่นใจว่าเมื่อนโยบายตรงกันทั้งในส่วนของนโยบายรัฐบาลและนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ผมรับผิดชอบก็จะทำให้นโยบายนี้เกิดเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นและเร็วขึ้นนายพีรพันธ์กล่าวต่อว่าแนวทางการดำเนินการเรื่องราคาพลังงานนั้นมีเรื่องหลักๆที่ต้องเร่งดำเนินการคือราคาน้ำมันและราคาไฟฟ้าซึ่งมีองค์ประกอบของราคาหลายอย่างเช่นเรื่องภาษีเรื่องค่าการตลาดเรื่องภาระการเงินและเงินกู้และอีกหลายเรื่องที่มาประกอบกันที่บางองค์ประกอบเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นต้นทุนก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าหรือต้นทุนราคาน้ำมันดิบแต่สิ่งที่สามารถพิจารณาดำเนินการได้คือโครงสร้างและองค์ประกอบที่มารวมกันจนเป็นราคาขายของพลังงานเหล่านี้จะต้องมาดูว่าส่วนไหนสามารถตัดทิ้งหรือปรับลดลงได้ก็จะทำทั้งหมดและเมื่อค่าใช้จ่ายลดลงราคาพลังงานต่างๆก็จะสามารถปรับลดลงได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชนขณะเดียวกันยังมองถึงเรื่องของน้ำมันราคาถูกพิเศษสำหรับประชาชนบางกลุ่มเช่นปัจจุบันกลุ่มชาวประมงสามารถซื้อน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันเขียวในราคาพิเศษจึงเห็นว่าน่าจะดำเนินการเช่นเดียวกันนี้กับกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นกลุ่มเกษตรกรนโยบายหลักสำคัญอีกประการหนึ่งควรให้โอกาสเสรีในการหาน้ำมันสำเร็จรูปที่ไม่ใช่การนำน้ำมันดิบเข้ามากลั่นจนทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายควบคุมลำบากหากเป็นการนำน้ำมันสำเร็จรูปที่ไม่ต้องมีค่าการกลั่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพราะราคาทุกอย่างคำนวณจบแล้วและถ้าหากใครสามารถนำพลังงานราคาถูกเข้ามาได้ก็ควรเปิดโอกาสให้ทำได้โดยภาครัฐควรจะกำกับดูแลให้การจัดหาพลังงานเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วไม่ใช่วางกฎกติกาจนทำไม่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายพีรพันธ์กล่าวด้วยว่าส่วนเรื่องการทำธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของกระทรวงแต่กระทรวงพลังงานมีหน้าที่กำกับดูแลให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมถูกต้องแล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงการหาพลังงานหาน้ำมันหาเชื้อเพลิงมาใช้ได้อย่างเสรีต้องไม่ปิดกั้นต้องให้โอกาสเพื่อให้ราคาถูกลงให้ได้เป็นการลดต้นทุนเพราะพลังงานเป็นต้นทุนต่างๆในชีวิตถ้าสามารถลดต้นทุนตรงนี้ลงได้ค่าครองชีพก็จะลดลงตามนี่คือภารกิจของกระทรวงพลังงานไม่ใช่การทำธุรกิจอ่านข่าวเศรษฐาย้ำกลางวงรัฐมนตรีเพื่อไทยมีปัญหาที่คนก็เปลี่ยนคนมณพรยันไม่กดดันอ่านข่าวเศรษฐาย้ำชัดดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงิน 10,000 จ่ายงวดเดียวไม่มีแบ่งอ่านข่าวปริญญาเชื่อรัฐบาลเศรษฐาอยู่ถึงพฤษภาคม 67 ยกจุดแข็งคุมงบประมาณมีอำนาจต่อรอง